วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำกุ้งสดมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและพริกขี้หนูแห้งคั่วจากนั้นคนผสมให้เข้ากันเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงยำที่มีรสชาติเข้มข้นและเงางามพร้อมที่จะนำไปปรุงยำกุ้งสดต่อแล้วค่ะวิธีทำยำกุ้งสดใส่พริกขี้หนูบดลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมบดน้ำปรุงยำกุ้งสดไหลบัวหอมแขกผักชีฝรั่งมะเขือเทศราชินีและมะนาวหั่นแว่นเคล้าผสมให้เข้ากันตักยำกุ้งสดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำปรุงยำตำรับนี้สีของน้ำยำจะเข้มข้นจัดจ้านชวนรับประทานกุ้งที่คลุกเคล้าในน้ำยำจะมีความเงาสวยเนื้อเด้งชวนลิ้มลองในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้4ที่มีต้นทุนอยู่ที่38 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่10 บาท